รู้จักวิทยาอาคมพิทักษ์ประธานปปชคนใหม่สาหรับนายวิทยาเป็นลูกมอดโดยแท้ของปปชเขาจบปริญญาร ats, ตร,ารีศริลปศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยปทุมธาน,านีเริ่มรับราชการที่กรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยก่อนที่จะมานั่งทํางานในตําแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสามสมัยที่ปปชยังใช้ชื่อสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ จากนั้นทำงานในสำนักงานปปชมาโดยตลอดเติบโตในหน้าที่การงานมาตามลำดับโดยในปี2551เป็นผู้อำนวยการสันัการข่าวและกิจการพิเศษปี2554เป็นผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปชปี2556เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการปปชจากนั้นได้ลาออกและเคยเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการปปชแต่พลาดจนมาลงสมัครเข้ารับการสรรหาและได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในปี2557 ก่อนลาออกมาสมัครชิงตำแหน่งกรรมการปปชจนได้รับเลือกและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวในวันที่30ธันวาคม2558เรียกได้ว่ารู้ทุกซอกทุกมุมของปปชทั้งนี้นายวิทยาเป็นหนึ่งในกรรมการปปชที่ได้รับเลือกมาตามรัฐธรรมนูญ2550ซึ่งบทเฉพาะการรัฐธรรมนูญ2560มาตรา273กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระที่ดำรงอยู่ก่อนหน้าที่จะประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและยังคงมีวาระการดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ2,550มาตรา247ที่กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของปปชไว้ที่9ปีซึ่งนายวิทยาจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง9ปีในวันที่30ธันวาคม2567การได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานปป,ปชในระยะเวลาสั้นๆเพียง3เดือนเศษจ,จากนี้จึงเหมือนของขวัญที่ลูกมอบปป,ปชคนนี้ได้รับก่อนหมดวาระ